ครับมาดูข้อ19ก่อนครับถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสซึ่ง A ไม่เท่ากับ B และ A กำลัง3เท่ากับ B กำลัง3และ B กำลัง 2A เท่ากับ A กำลัง 2B ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อกอไก่ det ของ AB ไม่เท่ากับ0ข้อขอไข่ det ของ A ลบ B ไม่เท่ากับ0ข้อคอควาย det ของ A บวก B เท่ากับ0และข้ององูเด็ดของ A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ0สำหรับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของเมทริกซ์นะครับสำหรับถ้าน้องก็ต้องดูว่าข้อไหนเนี่ยมันผิดบ้างแล้วทำให้มันเหลือข้อถูกข้อเดียวน้องก็ต้องพยายามหาตัวอย่างมาที่ทำให้ไม่ข้อกอข้อขอข้อคอข้องอนี่3ข้อจากข้อนี้ผิดและน้องก็จะได้ว่าข้อที่เหลือข้อสุดท้ายถูกนะครับมาลองดูกันเลยก่อนอื่นเขียนเงื่อนไขที่โจทย์ให้ก่อนนะครับโจทย์ให้อะไรบ้างโจทย์ให้ว่าเมทริกซ์ A นี่ไม่เท่าเมทริกซ์ B เมทริกซ์ A กำลัง3แต่ A กำลัง3นี่เท่ากับ B กำลัง3แล้วก็ B กำลัง 2A นี่มีค่าเท่ากับ A กำลัง 2B นะครับเรามาพิจารณาข้อกอก่อนนะครับข้อกอบอกว่าอะไรข้อกอบอกว่าเด็ดของ A B มีเท่ากับ0เราลองให้นี้ดูนะครับ พี่จะพิจารณาลองให้ A เป็นเมทริกซ์ของ0 1 0 0และ B เป็นเมทริกซ์ของ0 0 0 0จะเป็นเมทริกซ์0นะครับน้องลองคิดหา A กำลัง2ก็คืออะไรครับ0 1 0 0 0 1 0 0น้องคูณออกมาจะได้อะไร0คูณ0เป็น0 0บวก0เป็น0 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 0บวก0เป็น0ก็จะออกมาเป็น0นะครับว่าน้องจะได้ว่าอะไรน้องจะได้ว่าเมทริกซ์0นี่ก็คือเมทริกซ์0กำลัง3ใช่ไหมครับคือเมทริกซ์ B กำลัง3ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วมีอะไรน้องได้ว่าเมทริกซ์0นี่ก็คือเมทริกซ์0คูณกับเมทริกซ์ A แต่นี้ก็คืออะไรครับเมทริกซ์ A กำลัง2ใช่ไหมครับคูณกับ A ก็เป็น A กำลัง3เพราะพี่ก็ได้แล้วว่า A กำลัง3เท่ากับ A เท่ากับ B กำลัง3เท่ากับ0เพราะเงื่อนไขแรกพี่ได้แล้วนะครับตอนนี้มาดูเงื่อนไขที่2กันb กำลัง 2a ของพี่คืออะไร b กำลัง2ก็คือ0เมทริกซ์0นี่คูณกับเมทริกซ์0แล้วก็คูณกับ a อันนี้ก็ต้องออกมาเป็น0ใช่ไหมครับส่วน a กำลัง 2b a กำลัง2พี่ได้เป็น0คูณกับ bออกมาก็ต้องเป็น0ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ได้แล้วว่า b กำลัง 2a เท่ากับ a กำลัง 2b ออกมาเท่ากับเมทริกซ์0แล้วน้องเห็นชัดเลยว่าตรงนี้นี่ a นี่มีค่าเท่ากับตัวนี้ซึ่งไม่เท่ากับเมทริกซ์0ใช่ไหมครับเพราะ entry ตัวที่1 2ไม่เท่ากันเท่ากับ b พี่ก็ได้เหมือนกันว่า a ไม่เท่ากับ b นะครับข้อ3เงื่อนไขนี้นี่เรามีดหมดเลย นะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดู det a คูณ b กัน det a b ก็คือ det ของอะไรครับเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์0แต่เมทริกซ์0คูณอะไรก็ได้ออกมาเป็นเมทริกซ์ของ0ใช่ครับก็ออกมาเป็น0เพราะพี่ก็เลยได้ว่า det ของ a b นี่มีค่าเท่ากับ0เดี๋ยวน้องจะมองเป็นเด็ดของ AB ใช้คุณสมบัติก็ได้ครับเท่ากับกระจายมาเป็นเด็ด A คูณกับเด็ด B แต่น้องรู้แล้วเด็ด B เป็น0เพราะเมทริกซ์0น้องก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็น0เหมือนกันถ้าน้องลองดูก็เป็น0คูณ0เท่ากับ0นะครับอันนี้ไม่ใช่เมทริกซ์เป็นค่าเพราะเขาบอกว่าเด็ด AB ไม่เท่ากับ0อ้าวแต่เราหาได้นี่เราหาตัว A กับ B ที่ไม่เท่ากันและ A กำลัง3เท่ากับ B กำลัง3และ B กำลัง 2A เท่ากับ A กำลัง 2B ได้แล้วแต่เราหาได้เราเด็ดมันเท่ากับ0
พอเราได้ว่าเป็นจริงนะครับแล้วเรามาตรงนี้เป็นเท็จน้องก็จะออกมาเป็นเท็จเพราะข้อหนึ่งก็ต้องผิดใช่ไหมครับข้อหนึ่งผิดคราวนี้เรามาดูต่อมาดูข้อไหนดีเรามาลองพิจารณาข้อขอไข่ดูนะครับข้อขอไข่ก็ใช้กรณีเดิมได้ใช่ไหมครับพี่ใช้กรณีเดิมนะครับตรงนี้เรามีดหมดแล้วคืออะไร a เท่ากับ0 1 0 0ใช่ไหมครับและ b ของพี่เท่ากับเมทริกซ์0ตรงนี้เราเงื่อนไขทั้ง3เราได้แล้วว่าอะไรว่านี้ได้อันนี้ได้แล้วก็นี้ได้ใช่ไหมครับถ้าเราใช้2เมทริกซ์นี้ลองพิจารณาค่าของเดท a ลบ b ดูก็มีค่าเท่ากับเดทของ a ลบด้วยเมทริกซ์0ใช่ไหมครับซึ่งมาเป็นเดทของอะไรครับก็มาเป็น a เหมือนเดิมซึ่งคือเดทของ0 1 0 0คูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกก็มีค่าเท่ากับ0บวก0ก็มาเป็น0เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าอะไรตรงนี้เราได้ว่าถ้าเราเลือกเมทริกซ์2อันนี้นี่เราได้แล้วว่า a ไม่เท่ากับ b a กำลัง3เท่ากับ b กำลัง3แล้วเราก็ได้แล้ว b กำลัง 2a นี่มีค่าเท่ากับ a กำลัง 2b แต่เรากลับมาได้ว่าเดทของ a ลบ b นี่มีค่าเท่ากับ0เพราะอันนี้เป็นจริงใช่ไหมครับอันนี้เป็นเท็จเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราสมมติว่าข้อนี้ถูกนี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท็จใช่ไหมครับเพราะเราได้ว่าจริงแล้วเท็จก็ต้องออกมาเป็นเท็จข้อขอไข่ก็ผิดต่อไปเรามาลองดูข้อคอควาย เขาบอกว่าอะไรข้อคอควายนะครับคอควายบอกว่าเดทของ a บวก b นี่จะต้องออกมาเป็น0ถ้ามันครบเงื่อนไขทั้งหมดงั้นพี่ลองให้ a เป็นเดทขอเป็นเมทริกซ์0 1 0 0 1 0และ b เป็นเมทริกซ์ของ0 1 0 1ทำไมเราต้องเลือกแบบนี้เราต้องพยายามเลือกให้เงื่อนไขตรงนี้นี่ไม่เป็นจริงให้เงื่อนไขที่อยู่ในกขคงไม่เป็นจริงแล้วทำให้เงื่อนไขพวกนี้เป็นจริงใช่ไหมครับเพื่อที่อะไรเราจะได้ว่าเป็นจริงแล้วเท็จแล้วจะออกมาเป็นเท็จเพราะเราต้องเช็คถ้า2เมทริกซ์นี้ทำให้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาเป็นจริงพี่ก็จะได้ว่าข้อคอควายเป็นเท็จทันทีเห็นชัดแล้ว a ไม่เท่ากับ b a กำลัง3ก็คือ a อะไร a กำลัง2คูณกับ a ลองพิจารณา a กำลัง2ดูถ้าน้องลองคูณมาน้องจะออกมาเลยครับว่ามันเป็น0 b กำลัง3ล่ะ b กำลัง3ก็คือ b กำลัง2คูณกับ bอันนี้คือเหมือนตัวอย่างข้อที่แล้วครับอันนี้ก็ออกมาเป็น0เหมือนกันคราวนี้มาลองดู b กำลัง 2a b กำลัง2เราได้มันเป็น0แล้วใช่ไหมคูณกับ a ก็มันเป็น0 a กำลัง 2b ล่ะ a กำลัง2เราก็ได้แล้วมันเป็น0คูณกับ b ก็มันเป็น0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ว่า b กำลัง 2a เท่ากับ a กำลัง 2b แต่คราวนี้เราลองมาพิจารณา a บวก b ดู a บวก b ได้เท่าไหร่ได้มาเป็น0 1 1 0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหาเดทมันก็ใส่แอบโซลูทเข้าไปคืออะไรคูณขึ้นเป็นลบเป็นลบ1คูณลงเป็นบวกเพราะฉะนั้นเดทออกมาเป็นลบ1ก็ไม่จริงใช่ไหมครับตรงนี้เพราะเขาบอกเดทมันต้องเป็น0แต่พี่หาออกมาได้เป็นลบ1นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่หาแล้วถ้าพี่เลือกเมทริกซ์ a เท่ากับ0 1 1 0กับ b เป็น0 1 0 0พี่จะได้ว่า a ไม่เท่ากับ b ก็จริง a กำลัง3ก็เท่ากับ b กำลัง3และ b กำลัง 2a เท่ากับ a กำลัง 2b แต่พี่ได้ว่าเดท a บวก b เดทของ a บวก b นี่ออกมาเป็นลบ1ซึ่งไม่เท่ากับ0ข้อนี้ก็เลยผิดสำหรับข้อนี้ก็ต้องตอบงงๆนะครับแต่เราลองมาดูว่าเราจะทำยังไงถ้าน้องต้องการพิสูจน์อะไรถูกน้องหาตัวอย่างที่ทำให้ถูกไม่ได้นะครับน้องจะต้องพิจารณาว่า
ทำไมมันถึงถูกลองมาดูกันเริ่มต้นยังไงดีข้อนี้น้องลองพิจารณาดูนะครับน้องลองพิจารณาเมทริกซ์ A กำลัง2บวก B กำลัง2คูณกับ A ลบ B ดูตรงนี้ได้เป็นไร A กำลัง3ลบ A กำลัง2 B บวก B กำลัง2 A แล้วลบด้วย B กำลัง3แล้วเขียนหน่อยเป็นไร A กำลัง3ลบ B กำลัง3บวกด้วย B กำลัง2 Aลบด้วย a กำลัง 2b ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรครับเมทริกซ์0บวกเมทริกซ์0ซึ่งออกมาเป็น0ใช่ครับอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะโจทย์บอกว่า a กำลัง3เท่ากับ b กำลัง3และ b กำลัง2 a เท่ากับ a กำลัง 2b นะครับตรงนี้ก็เลยออกมาเป็น0เพราะงั้นถ้าพี่สมมติว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2มีตัวผกผันหรือเราได้ว่าเดทของตัวนี้นี่ไม่เท่ากับ0แสดงว่า inverse ของมันมีใช่ไหมครับพี่ก็จะได้ว่าอะไรเราได้แล้วว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ a บวก b นี่มีค่าเท่ากับเมทริกซ์0คูณกับ a ลบ b นี่มีค่าเท่ากับเมทริกซ์0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่จับคูณเข้าตลอดแล้ว a กำลัง2บวก b กำลัง2ใส่ผกผันเข้าไป a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ a ลบ b อันนี้ก็มีค่าเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ผกผันคูณกับ0พี่ก็เลยได้ว่าตรงนี้เป็น i คูณกับ a ลบ b มีค่าเท่ากับเมทริกซ์0หรือพี่ได้ว่า a เท่ากับ b ซึ่งเกิดข้ออะไรเกิดข้อขัดแย้งขึ้นใช่ไหมครับว่า a เพราะว่า a ต้องไม่เท่ากับ b แต่ตรงนี้เราได้ a ต้องเท่ากับ b เพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าอะไรตรงนี้ถ้าเกิดข้อขัดแย้งขึ้นเราสมมติว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2มีตัวผกผันใช่ไหมครับแล้วเกิดข้อขัดแย้งแสดงว่าอะไรจากตรงนี้ก็แสดงว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ไม่มีตัวผกผันหรือว่า inverse นะครับตรงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเดทของ a กำลัง2บวก b กำลัง2ต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับไม่เชื่อเหมือนกับตัวอย่างที่เราให้มาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้คืออะไร0 0 1 0กับ b ที่เราให้มาเป็น0 1 0 0พี่ได้มาแล้วใช่ไหมครับว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ของพี่มีค่าเท่ากับ0บวก0ซึ่งมีค่าเท่ากับ0เพราะพี่ก็ได้ว่าเดทของ a กำลัง2บวก b กำลัง2ของพี่เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ determinant ของ0บวก0ก็มีค่ามาเป็นเมทริกซ์ของ0ก็มาเป็น0เช่นเดียวกันใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วเราพยายามเช็คจากอะไรข้อนี้เราได้เงื่อนไขแล้วนี่เราพยายามทำเงื่อนไขตรงนี้นี่ให้มันมีเทอมนี้ปรากฏออกมาใช่ไหมครับแต่เรารู้แล้วเนี่ยว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ a ลบ b แล้วมันจะปรากฏเทอมที่โจทย์ให้มาคือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้เรารู้แล้วมันเท่ากันแล้วก็แบบคูณหายหมดใช่ไหมครับคราวนี้ทำยังไงอยากจะรู้ว่าเรารู้แล้วนี่เราสมมุติก่อนว่าสมมุติให้มันมีตัวผกผันหรืออินเวิร์ตมันไม่เป็น0พยายามทำให้ข้ององูผิดก่อนสมมุติไม่มีนะครับน้องก็คูณอินเวิร์ตเข้าไปน้องก็เลยได้ว่า a เท่ากับ b อ้าวแต่ a เท่ากับ b ก็ไม่ตรงกับเงื่อนไขแสดงว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2จะมีตัวผกผันไม่ได้ก็แสดงว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ต้องไม่มีตัวผกผันหรือแสดงว่าเดทของมันต้องเป็น0ใช่ไหมครับจากอะไรตรงนี้จากอินเวิร์ตคือ1ส่วนเดท aคูณกับ adjoint ของ a ถ้าไม่มี inverse แสดงว่าตรงนี้ต้องหาค่าไม่ได้ก็คือ det
ทั้งหมดต้องหาค่าไม่ได้ตรงนี้ก็คือ deadA ต้องเป็น0เพราะฉะนั้นสำหรับข้อ19ก็สรุปนะครับว่าตอบข้องงองู deadA กําลัง2 บ กําลัง2เป็น0นะครับ